อันนี้คลิปเฉพาะกิจสั้นๆนะครับประกอบด้วยช้อย A คือ before เสียง R นะครับ before แปลว่าก่อนของสถานการณ์เนี้ยนะครับ with th w นะครับแปลว่าด้วยกันกับนะครับ C นะครับ since ตั้งแต่เช่นตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้หรือ D for คือสำหรับนะครับหรืออาจจะแปลว่ารวมเวลาแล้วนะครับเป็นเวลา4ชั่วโมงเช่น for 4 hours รวมเป็นระยะเวลาแล้ว4ชั่วโมงก็ถามว่า do you exercise นะครับแปลว่าคุณออกกำลังกายนะครับจุดๆๆ breakfast st นะครับ breakfast คืออาหารเช้า or after breakfast หรือหลังจากอาหารเช้าฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันมีคำว่า or แปลว่าหรือนะครับแสดงว่าตัวนี้มีคำว่า after แปลว่าหลังจากฉะนั้นตัวนี้ต้องตอบ beforeนะครับมันจะคู่ขนานกันแบบนี้นะครับเขาบอกว่า do you exercise before breakfast or after breakfast or ให้เลือกนะครับแปลว่าหรือแสดงว่าต้อง exercise ก่อนก็คือ before หรือหลังอาหารเช้า breakfast นะครับฉะนั้นคำตอบต้องเป็นคำว่า before นะครับเขาจะบอกว่าคุณออกกำลังกายนะครับคุณเนี่ยออกกำลังกายก่อนคือ before อาหารเช้าหรือหลังอาหารเช้าใช่หรือไม่นะครับครูวสันต์นะครับคลิปเฉพาะกิจสั้นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ